ท็อปดารณีนุชเผยข่าวร้ายเพิ่งรู้ติดโควิดสายพันธุ์เดลต้าหลังไปทำบุญกฐินท็อปดารณีนุชโพธิปิติดาราสาวรุ่นใหญ่โพสต์ไอจีแจ้งว่าตัวเองติดโควิดโดยติดจากเพื่อนที่อุดรธานีกล่าวว่าก่อนอ่านถึงบรรทัดนี้เลื่อนภาพอ่านก่อนนะคะแก้ไขวันเริ่มต้นเขียนเดือนผิดค่ะต้องเป็นวันที่30ตุลาคมสรุปรวมคือติดจากเพื่อนที่ขับรถไปกฐินด้วยกันเพราะวันที่เขาเจอเพื่อนที่เป็นโควิดคือวันที่27ตอคมาพบและนั่งรถคันเดียวกันวันที่31ตอคคือนั่งรถกันยาวๆตั้งแต่ตีสามครึ่งหลายชั่วโมงแล้วยังเปิดหน้ากากกินขนมกินกาแฟกันในรถตั้งแต่เช้าพอเรากลับกรุงเทพวันที่1พ.ย.เพื่อนเขาที่ติดโควิดถึงจะแจ้งว่าตัวเองติดเพื่อนเอเจ้าของรถจึงไปตรวจวันที่2พ.ย.ตอนเย็นหลังทราบผลและรีบแจ้งให้เราทราบเช้าวันที่3พ.ย.นำสืบโรคแล้วก็คือติดจากกรณีนี้แน่นอนที่เชื้อฟักตัวเร็วเพราะทางแพทย์แจ้งว่าเป็นเชื้อเดลต้าจึงทำให้ติดและแพร่กระจายได้เร็วเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครตั้งใจจึงไม่ได้โกรธแล้วว่าใครทั้งสิ้นเป็นเหตุปัจจัยทั้งหลายที่บังเอิญหมอเวลาจะต้องติดเชื้อเพราะตอนแรกก็ตั้งใจจะขับรถไปเองก็มีเหตุให้ต้องอาศัยรถเพื่อนตอนนี้อาการของดาก็ไม่หนักครับเพราะเจอเร็วรักษาเร็วเพื่อน A B และดาผลออกมาว่าติดแน่นอนเหลือเพื่อน Cที่ทำ ATK PCR เมื่อวันที่3พ.ย.แล้ววันนี้ก็ไปทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งรอผลค่ำนี้เช่นกันโชคยังดีที่ดาและเพื่อนๆรับวัคซีนกันแล้วเชื้อจึงยังไม่แสดงอาการลงปอดใดๆดามีแต่อาการไข้และปวดหัวอย่างมากเท่านั้นวันนี้เพิ่งจะมีอาการคัดจมูกเบาๆหากเหตุการณ์นี้จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใดที่มีตัวดาเป็นเหตุต้องกราบขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะอ่านต่อได้ที่คุณเมฆคอนเฟิร์มเป็นคนล่าสุดของขวัญอุษามณีคือหนุ่มคนนี้ก่อนหน้านี้ที่ทางทีมงานที่นี่ .com ได้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นเป็นหนุ่มคนล่าสุดของนางเอกสาวขวัญอุษามณีซึ่งขวัญเองได้ไปออกรายการทั้งเปิดเผยเรื่องราวความรักว่าเขาเก่งฉลาดรักความยุติธรรมพอมีคนมาเป็นหลักให้เราไม่ใช่ตำรวจเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นคนดีเป็นหน้ากากทักซิโดของขวัญเพราะขวัญเป็นเซเลอร์มูนในรายการหนุ่มกรรชัยซึ่งเป็นพิธีกรได้ยืนภาพในโทรศัพท์ให้ขวัญดูพร้อมทั้งบอกว่าทำไมพี่ถึงรู้เปล่าเมื่อไม่นานมานี้ไปเจอคนหนึ่งอยู่ดีๆเอาแอลกอฮอล์ของขวัญอุษามณีมายื่นให้ขวัญฝากมาให้ครับเลยถึงบางอ้อคนนี้นะพี่จะไม่บอกใครพี่สัญญาคนนี้โอเคนะเขาเป็นผู้ใหญ่และมีความยุติธรรมโดยหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างไปสืบมาจนได้และพบว่าหนุ่มคนดังกล่าวอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเองคัดและเพื่อความแน่ใจทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ต่อสายตรงไปถามคุณแม่แอลแม่ของขวัญว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นใช่คนรุ่ยใจของขวัญหรือไม่ซึ่งแม่แอลได้บอกว่าใช่และถามต่อว่าคนนี้ไฟเขียวไหมแม่แอลบอกว่าคนนี้ไฟเขียวจ้าก้ำเนิดถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬก้ำเนิดถ้ำนาคาอุทัยอ่านแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเชื่อหรือไม่ถ้ำนาคาเกี่ยวข้องกับยุคน้ำแข็งเชื่อหรือไม่ถ้ำนาคาเกี่ยวข้องกับการยกตัวของแผ่นดินอาจารย์ชัยพรสิริพรไพบุญผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำและนักธรณีวิทยาอาแถวหน้าเมืองไทยให้คำนิยามไว้ว่าถ้ำไม่ใช่แค่รูในภูเขาแต่เป็นที่อยู่ที่มั่นคงแห่งแรกของมนุษย์
เป็นบ้านหลังแรกในยุคแรกๆก็อยู่กันตามถ้ำอาจจะโพรงเล็กโพรงใหญ่ที่สำคัญบริเวณที่เป็นหินปูนจะเป็นหุบเขาหลุมยุคที่เกิดขึ้นได้จากธรรมชาติสมมุติว่ามีถ้ำอยู่ตรงกลางพอพัฒนานานๆหลังคาถ้ำพังงูเอกลายเป็นที่ราบด้านข้างก็เป็นหน้าผาสูงพบว่าตามหน้าผาสูงจะมีรูอยู่รูเหล่านี้มักจะพบหลักฐานทางโบราณนักดีมากมายปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดถ้ำหินที่เป็นลำตัวพอยานาคเกล็ดพอยานาคและอีกส่วนหนึ่งคือกลไกการเกิดถ้ำนาคาว่ากันถึงตัวถ้ำเป็นเพียงจุดเล็กๆบนภูเขาหินทรายที่มีชื่อว่าภูลังกาถ้ำนี้แม้จะเป็นถ้ำขนาดเล็กและการเข้าถึงต้องเดินขึ้นเขาจากวัดชัยมงคลขึ้นไปตามบันไดที่ชันมากหลายช่วงประมาณไม่ต่ำกว่า600ขั้นและจะใช้เวลาเดินขึ้นจนไปถึงถ้ำประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ก็เป็นถ้ำที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเชื่อได้ว่าที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีที่โดดเด่นมากในอนาคตอันใกล้นี้เพราะในถ้ำมีสิ่งที่ดูคล้ายงูยักษ์หรือพอยานาคที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ขดตัวกลายเป็นหินอยู่ภายในตัวถ้ำเรื่องราวของพอยมานาคเป็นเรื่องที่คุ้นชินตามความเชื่อของผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงมานานแล้วจนเกิดมีตำนานหรือเรื่องเล่าอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนไม่ว่าจะเป็นตำนานการเกิดแม่น้ำโขงที่มีตำนานของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของสองพอยอตานาคและพอยาแทนแต่สำหรับถ้ำนาคานั้นจะมีตำนานเป็นของตนเองคือเรื่องราวของปู่อือลือที่ว่าท่านเป็นเทพเจ้าอยู่บนสวรรค์แต่ถูกสาปให้เป็นพอยอมานาคโคมาปกครองเมืองบาดาลที่ซึ่งมีทั้งพอยานาคมนุษย์อยู่ร่วมกันปัจจุบันเชื่อกันว่าเมืองที่ว่านี้อยู่ที่บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬหรอครันต่อมามนุษย์และพอยานาคเกิดมีจิตพิศวาสกันจนมีอะไรกันท่านปู่อือลือเห็นว่าผิดจารีตก็เลยลงโทสอโดยสาปให้บริวารของตนกลายเป็นหินอยู่ในถ้ำที่อื่นๆในบึงการเสียเลยศรัทธาความเชื่อรู้กันพอสังเขปแล้วก็ให้รู้กันถึงเรื่องวิชาการลักษณะทางธรณีวิทยาอาและถ้ำวิทยาอาที่เกี่ยวข้องโดยมีประเด็นหลักๆคือการเกิดถ้ำนาคาและการเกิดเกล็ดพอยานาคอาจารย์ชัยพรย้ำว่าลักษณะทางธรณีวิทยาอาชนิดของหินที่เป็นถ้ำนาคาและส่วนที่เป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายลำตัวพอยมานาคที่มีเกล็ดขนาดใหญ่นั้นเป็นหินทรายสีน้ำตาลแดงซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการพัดพาสะสมตัวของเม็ดดินเม็ดทรายที่เกิดจากกระแสลมในทะเลทรายในทางธรณีวิทยาอ้าเราจะเรียกว่าหมวดหินภูท็อกเป็นหินที่เกิดในยุคครีเทเซียสตอนปลายคือประมาณ70ล้านปีที่แล้วมาซึ่งเป็นช่วงเวลาท้ายๆของยุคที่มีไดโนเสาร์โดยไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปในราวๆ65ล้านปีที่แล้วมาหินชนิดนี้จะเกิดจากตะกอนที่เป็นเนินทรายหรือเนินดูนในทะเลทรายมีความสูง 5-30 เมตรสลับด้วยหินทรายที่สะสมตัวในที่ลุ่มระหว่างเนินดูนเหล่านั้นลักษณะเด่นคือจะมีชั้นหินเฉียงระดับที่สามารถบอกทิศทางของลมที่พัดในทะเลทรายในสมัยโบราณนั้นก่อนที่จะกลายเป็นหินแข็งในภายหลังหินทรายบริเวณนี้ความหนาค่อนข้างมากเนื้อหินมีความเป็นเนื้อเดียวกันและมีความคลุมสูงด้วยซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดลายบนหินดูแล้วจะคล้ายเกล็ดพอยานาคตามจินตนาการของคนในแถบนี้ได้นอกจากนั้นแล้วถ้าส่องดูเนื้อหินผ่านกล้องส่องพระด้วยแล้วเราจะเห็นเนื้อหินที่ประกอบไปด้วยเม็ดแร่ควอตซ์แร่ชนิดเดียวกับหินเขี้ยวหนุมานส่วนมากเป็นผลึกใสถัดมาระบบรอยแตกของหินจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก็ในอดีตที่ทำให้หินมีการโก่งงอจนเกิดชั้นหินคดโค้งทำให้เกิดรอยแตกในแนวตั้งขึ้น2แนวคือแนวหลักในทิศเหนือใต้และรอยแตกร่องในทิศตะวันตกตะวันออกทำให้ดูคล้ายกับกลุ่มของเส้นตรงที่ขนานกัน2
ลุ่มมาตัดกันจนเป็นตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้าการวางตัวของชั้นหินส่วนใหญ่อยู่ในแนวนอนทำให้รอยต่อของชั้นหินแต่ละชั้นที่อยู่ติดกันเกิดมีช่องว่างระหว่างชั้นหินที่อยู่ติดกันและในภาพรวมหินทรายในบริเวณนี้จะมีความเอียงบ้างเล็กน้อยประมาณไม่เกิน10องศาการเอียงตัวด้วยมุมต่ำขนาดนี้จะเป็นมุมเอียงที่จะเอื้อต่อการเกิดหลุมหินที่เรียกว่าคุมพลักอยู่ในแนวตั้งนี้เวลาที่มีน้ำไหลผ่านพัดพาเม็ดกรวดทรายมาขัดสีแบบหมุนนวลที่ผิวหน้าหินก็จะเกิดหลุมดังกล่าวได้หรือถ้าไหลผ่านแนวรอยแตกก็จะทำให้เกิดเป็นร่องเอยเต่าและลึกที่ผิวหน้าหินได้แม่น้ำลำธารจะเป็นตัวการที่สำคัญในการกัดเซาะเนื้อหินได้มากและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตย้อนหลังกลับไปนับล้านปีและยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการยกตัวของแผ่นดินระดับน้ำและสายน้ำมีอิทธิพลอย่างมากทำให้ผนังถ้ำมีลักษณะโค้งนูนออกแล้ววาล์วเข้าไปสลับกันหลายชั้นจนดูคล้ายกับลำตัวของพญานาคหรืองูยักษ์ที่สำคัญคือเรื่องของเวลาทำให้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญหายไปของสรรพสิ่งในโลกไม่เว้นแม้แต่หินที่แข็งแกร่งที่สุดสรุปได้ว่ากลไกการเกิดถ้ำนาคาเป็นวัฏจักรการกัดเซาะในช่วงน้ำมากน้ำน้อยในยุคโลกร้อนและยุคน้ำแข็งที่มีระดับความแตกต่างกันอยู่ทำให้ส่วนที่โค้งนูนออกจะดูคล้ายกับลำตัวของงูยักษ์หรือพญานาคประกอบกับผนังของส่วนที่คล้ายลำตัวพญานาคนั้นมีรอยแตกคล้ายเกล็ดงูทำให้พวกเราที่คุ้นเคยต่อเรื่องราวของพญานาคมานานแสนนานจึงมองดูว่าเหมือนกับพญานาคมากขึ้นในถ้ำนาคามีส่วนที่เป็นหินคล้ายลำตัวพญานาคประมาณ 4-5 ชั้นซ้อนกันส่วนเกล็ดพญานาคด้วยความเป็นหินทรายที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อถูกความร้อนจัดในตอนกลางวันเย็นตัวลงในเวลากลางคืนผิวหน้าของหินก็จะเกิดการขยายหาเดทหดตัวสลับกันไปมาอย่างสม่ำเสมอซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาที่ยาวนานมากคาดว่าจะใช้เวลานับแสนปีหรือนานกว่านั้นส่งผลให้บริเวณผิวหน้าของหินมีรอยแตกคล้ายระแหงโคลนตามท้องนาในหน้าแล้งซึ่งกระบวนการนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Sun Crack และรูปแบบที่เห็นในที่นี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมกระจายเต็มพื้นผิวของหินดูคล้ายเกล็ดพญานาคตามจินตนาการของผู้คนในแถบนี้ได้ทั้งหมดเหล่านี้คือข้อมูลวิชาการกำเนิดถ้ำนาคาที่ผูกโยงกับตำนานศรัทธาความเชื่อที่มีต่องูยักษ์หรือพญานาคแห่งลุ่มแม่น้ำโขงอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย